สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The กิตติ Podcast เสียงที่ทำให้คุณมีสุขภาพใจที่ดีและมีชีวิตที่สนุกสุขสงบครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า The Satria Processนะก็เป็นหนังสือที่ไม่ได้มีขายในบ้านเรานะครับแล้วก็ไม่ได้มีแปลด้วยนะแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมกำลังศึกษานะครับแล้วก็หาความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสัทเทียนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่จะเข้าไปเยียวยานะแล้วก็เข้าไปดูแลรักษานะครับแล้วทำให้คนเนี่ยรู้จักตัวเองเนี่ยชัดเจนลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะผมก็มาใช้ในกระบวนการพาใจกลับบ้านนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าเป็นรากฐานละกันนะของการทำพาใจกลับบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยศึกษาและชอบมากนะวันนี้จึงอยากจะเอานะครับเรียกว่า5ขั้นตอนนะ5ขั้นตอนเนี่ยที่สเทียเนี่ยครับเขาคิดว่านะเรียกว่าบอกว่านะครับว่าเป็นนะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าคนเราจะเป็นคนแบบไหนนะเจอสถานการณ์อะไรมาเป็นอย่างไรมานะครับมันจะมีเรียกว่ามีขั้นตอนที่มันเป็นขั้นตอนคล้ายๆกันเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันซึ่งวันนี้ครับในพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยผมจะมาคุยถึงไอ้5ขั้นตอนนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมาดูขั้นตอนแรกเลยดีกว่านะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น status quo นะ status quo นะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่หลักๆขั้นนี้ครับมันคือขั้นที่เวลาที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงนะขั้นแรกเลยมันคืออะไรคือเรารู้ตัวว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละที่มันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ไม่สามารถทำให้เราแบบมีชีวิตที่เราต้องการได้ไม่สามารถทำให้เรามีความสุขไม่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จไม่สามารถทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่สามารถทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับคนในครอบครัวหรือกับตัวเราเองนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ในขั้นแรกเนี้ยมันคือขั้นที่เรารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกใจนะแต่ไอ้เสียงเดิมครับคือพฤติกรรมเดิมอุปนิสัยเดิมมันยังเข้มแข็งกว่ามันยังสตรองกว่าและไอ้นิสัยเดิมที่มันสตรองกว่านะครับมันดึงเราไม่ให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะก็คือถ้าเกิดเปรียบง่ายๆนะครับคุณอาจจะเคยเห็นคนที่แบบเฮ้ยอยากลดน้ำหนักมานานแล้วเฮ้ยอยากที่จะตื่นเช้ามานานแล้วอยากที่จะทำงานมานานแล้วอยากที่จะออกไปขายมานานแล้วอยากที่จะกลับไปคืนดีกับคนที่รักมานานแล้วแต่ก็ไม่ทำสักทีหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าทำสักทีหนึ่งนะครับก็เป็นสภาวะแบบนี้ถ้าเกิดวันนี้นะครับถ้าเกิดฟังข้อนี้ผมสิ่งหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเราควรจะเรียนรู้จากมันนะครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเจอใครครับที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปตัดสินเขาครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เอาทานไม่เอาไหนนะเพราะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับเขาอาจจะแค่อยู่ในสภาวะนี้ที่สภาวะที่ไอ้เสียงเดิมหรือความเชื่อเดิมของเขานะครับมันยังเสียงดังกว่านะแล้วมันไม่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะพุชนะหรือทำให้ตัวเองครับออกจากกรอบเดิมได้ออกจากความคิดเดิมได้แม้เขาจะอยากเปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับอันนี้คือขั้นแรกนะที่เรียกว่าเป็นสเตตัสโควนะและขั้นที่สองครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะอันนี้บอกเลยว่าภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจผมจะอ่านถูกหรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องพูดไปนะฮะเรียกว่า foreign environment enter นะฮะเรียกง่ายๆว่ามันมีศัตรูนะหรือมีอะไรบางอย่างที่แปลกปลอมครับเป็นคนแปลกปลอมเนี่ยมันเข้ามาในกระบวนการนะคือกระบวนการที่ว่าคืออะไรนะครับมันคือกระบวนการคิดกระบวนการที่มันอยู่ในโลกภายในต่างๆกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจกระบวนการที่เราจะเชื่ออะไรบางอย่างนะหรือเราเห็นสิ่งนี้เราคิดเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นระบบของมันเนาะเป็นระบบเดิมๆระบบที่มันเคยคิดเคยทำงานมาแต่ที่มันมีอีกผู้เล่นอีกตัวหนึ่งที่มันโผล่เข้ามาในระบบนี้ปึ้มนะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะพูดถึงว่าก็คือลักษณะของการที่มีอาจจะมีโค้ชนะหรือมีผู้บำบัดนะครับหรือมีใครสักคนนึงอ่ะที่เข้ามานะ
เป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในระบบนี้อาจจะเข้ามาเจาะอยู่ในใจนะครับหรือเข้ามาทําให้สร้างมุมมองสร้างวิธีคิดต่างๆนะฮะหรือถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดอย่างคุณดูหรือฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะฮะผมก็เนี่ยครับเป็นเหมือนตัวประหลาดตัวหนึ่งครับที่มันเข้ามาในระบบความคิดของคุณนะก็คิดว่าเป็นแบบนี้นะครับนั่นคือขั้นที่2นะและขั้นที่3ครับในขั้นนี้เขาเรียกว่า chaos นะครับchaos คือความแบบสับสนวุ่นวายนะความยุ่งเหยิงความโอลหม่านนะครับซึ่งตรงนี้มันเหมือนอารมณ์แบบมีการจารจรเกิดขึ้นนะซึ่งไอ้การจารจรที่เกิดขึ้นนี้ครับเรามองแบบไหนเรามองว่ามันคือการที่มันเหมือนกับมันมีความเชื่อเดิมอยู่ถูกไหมฮะแล้วในขั้นที่2เนี่ยมันคือมีคนใหม่เข้ามานะอันนี้คือความเชื่อเดิมอันนี้คือคนใหม่นะถ้าเกิดด้านซ้ายคือความเชื่อเดิมด้านขวาคือคนใหม่นะครับที่เข้ามาคุณลองจินตนาการตามนะครับผมแล้วไอ้คนใหม่ที่เข้ามานะครับเสนอความเชื่อใหม่ทําให้มันไปขัดกับความเชื่อเดิมดังนั้นครับมันก็เลยตีกันพอมันตีกันเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นความวุ่นวายนะฮะเป็นความยุ่งเหยิงเป็นความวุ่นวายสับสนต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับในขั้นนี้ครับมันก็จะเกิดสภาวะข้างในว่าเอ้ยแบบเหมือนกับจะยังไงดีคือไม่เข้าคายไม่ออกไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ไม่อะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าอะไรมันตีกันอยู่ไงมันตีความเชื่อเดิมก็เสียงดังบ้างความเชื่อใหม่เสียงดังบ้างความเชื่อเดิมเสียงบ้างบ้างเสียงดังบ้างความเชื่อใหม่เสียงดังบ้างนะครับมันก็จะตีกันไปตีกันมาสับสนโอลหม่านเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนปกตินะที่เวลาที่ความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นครับสิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาด้วยนะเป็นขั้นที่3นะครับส่วนขั้นที่4ครับก็เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการ new integration นะก็คือการที่เมื่อมันเกิดความคิดนะฮะเกิดการวุ่นวายสับสนอะไรเต็มไปหมดครับและทีนี้ครับมันจะสร้างความคิดใหม่ขึ้นมามันสร้างชุดความคิดชุดความเชื่อนะครับหรือแม้แต่มันก็ได้สร้างพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาครับพูดง่ายคือพอเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีคนสักคนหนึ่งคนแปลกประหลาดเข้ามาถูกไหมแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความสับสนเกิดความคิดในใจเอ๊ะฉันผ่านมาฉันคิดผิดมาตลอดเลยเนี่ยหรืออันนี้ถูกเหรอเออนั่นนู่นนี่ต่างๆนะครับแล้วพอมันเกิดแบบนั้นปุ๊บมันก็จะเกิดการเรียกว่าเป็นการทดลองแล้วกันนะก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราแบบทดลองอยากลองทำดูนะครับอยากลองทำรูปแบบใหม่ดูอยากลองเชื่อแบบใหม่ๆดูนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น new integration นะในขั้นที่4นะครับพอขั้นที่4จบแล้วเนี่ยมันก็ต่อด้วยขั้นสุดท้ายครับคือขั้นที่5นะขั้นที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขั้นของ practice นะครับ practice เนี่ยแปลว่าการฝึกฝนนะการทำอย่างต่อเนื่องนะฮะคนส่วนใหญ่นะครับเวลาที่อย่างเข้าคอร์สเรียนนะครับหรืออบรมสัมมนาหรือที่จะแบบอ่านหนังสือนะครับหรือเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาแล้วครับแล้วคุณจะสังเกตว่าบางทีคนบางคนเปลี่ยนแปลงอยู่สักพักนึงนะฮะวัน2วันนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็เปลี่ยนไปก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันขาดขั้นที่5ครับขั้นที่5คือ practice มันคือการที่เราครับเอาพฤติกรรมใหม่ของเราเนี่ยมาทำซ้ำบ่อยๆนะฮะและในขณะเดียวกันครับในขั้นนี้เนี่ยเขาก็ยังพูดถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยหาการสนับสนุนเข้ามาช่วยด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะทำซ้ำอย่างเดียวเราทำซ้ำไม่พอเราหาความช่วยเหลือต่างๆนะครับอาจจะเป็นช่วยเหลือในเชิงที่เราซื้อหนังสือมาอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือแม้แต่เราหาใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยแนะนำนะหรือสนับสนุนเรานะครับสิ่งนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นกันให้เกิดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดเราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับเราก็จะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาเราจะสร้างการเติบโตใหม่ขึ้นมาและการเติบโตใหม่ของเรานี่เองนี่ครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนจากจุดเดิมที่เราเคยอยู่นะก็จะเป็น5ขั้นตอนแบบนี้นะครับเป็น5ขั้นตอนแบบเรียกว่าเป็น5ขั้นตอนของในนี้เขาเรียกว่าเป็น universe นะเหมือนกับเป็น5ขั้นตอนที่มันครอบจักรวาล นะว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็จะมี5ขั้นตอนแบบนี้ด้วยกันนะผมทวนอีกครั้งนะครับขั้นแรกนะผมพูดภาษาไทยเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องแบบงงกับภาษาอังกฤษของผมนะขั้นแรกนะครับคือการที่คุณอยากเปลี่ยนแต่ความเชื่อเดิมมันยังแข็งแรงกว่าก็เลยแบบเปลี่ยนไม่ได้นะรู้ว่าอยากจะเปลี่ยนแต่ใจมันไม่อยากเปลี่ยนนะแต่ใจมันยังไม่ยอมนะครับรู้ว่าต้องเปลี่ยนแต่ใจยังไม่ยอมขั้นที่2เนี่ยคือการที่มีใครสักคนนะเข้ามาในระบบนี้นะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมันหรือมีอะไรสักอย่างเข้ามาในระบบเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมันนะครับขั้นที่3เนี่ยเกิดความวุ่นวายสับสนเกิดความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นนะฮะขั้นที่4นะครับก็คือการที่พอยุ่งเหยิงแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะมีความคิดใหม่ความเชื่อใหม่พฤติกรรมใหม่เกิดขึ้น
นะครับก็จะลงมือทำ take action 1 2 3 4ไปนะหลังจากนั้นครับขั้นที่5เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอย่างถาวรมันก็คือการที่ทำซ้ำ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 และทำซ้ำและหาข้อมูลหาการช่วยเหลือต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับและนี่คือ5ขั้นตอนครับผมที่ผมรีวิวนะจากหนังอย่าเรียกว่ารีวิวเลยฮะเพราะถ้ารีวิวมันคงสั้นกว่าหนังสือที่เขาเขียนนะฮะแต่อันนี้ผมพูดไปเยอะนะฮะอธิบายเพิ่มเติมไปเยอะด้วยนะครับก็ลองพิจารณาตัวเองดูนะครับแล้วก็ลองสำรวจตัวเองดูเนาะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับคุณอยู่ในขั้นไหนคุณอยู่ในสเต็ปไหนหรือเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วมันไปติดอยู่ตรงไหนนะอันไหนที่คุณลืมนะครับอันไหนที่คุณอาจจะเรียกว่าไม่ได้เติมมันลงไปนะฮะแล้วทำให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมง่ายเกินไปนะครับก็ลองทบทวนดูนะครับผมแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ผมรีวิวนะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณที่ทำให้คุณเกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะครับตื่นจากการหลับไหลรับฟังเสียงหัวใจแล้วไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายผมกิตติไตรรัตน์